สวัสดีครับพ่อผมตั้มจากช่อง3นาทีนะครับห่างหายเกี่ยวคลิปเกี่ยวกับกล้องฟิล์มมานานนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับตัวกล้องป๊อกแป๊กนะครับพอดีได้มีโอกาสไปแถวรามินทานะครับไปแถวรามินทาทีนี้ก็ไปทำธุระแถวนั้นก็เลยเห็นว่ามันมีร้านขายของมือสอง Japan ชื่อร้านนากายาม่านะครับก็เลยลองเข้าไปดูเซิร์ฟดูนะครับก็เจอกับลัง 2-3 ลังของกล้องฟิล์มนะครับจะเรียกว่าซากแล้วกันไม่ได้มีอะไรดีเด่นเลยนะครับร้อนก็ร้อนก็เลยไปเจอกับกล้องตัวคอมแพคอาจจะเป็นกล้องป๊อกแป๊กอะครับผมกล้องก๊อปคอมแพคนะครับกล้องก๊อปแป๊กทีนี้ก็ไปคุยมาได้ราคามา250บาทนะครับขอบอกเลยว่าแพงนะครับแพงถ้าใครจะไปผมไม่แนะนำนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้คุยเลยแต่พอดีเจอสะดุดตากล้องตัวนี้นะครับก็ยี่ห้ออะไรเนี่ย One Trip อะไรสักอย่าง ONETT นะครับตัวนี้มันจะใช้ฟิล์ม35นะครับมีแฟลชด้วยแต่รู้สึกว่าแฟลชจะไม่ติดนะแฟลชจะไม่ติดนะครับแฟลชจะไม่ติดรู้สึกตรงนี้จะสามารถเปลี่ยนของตัวรูรับแสงได้นะครับไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าถ้าตัวนี้ดันขึ้นรูรับแสงจะกว้างนะครับจะกว้างขึ้นนะครับส่วนตัวนี้ก็จะใช้ในที่แดดจ้านะครับรู้สึกว่าเขาจะไม่รู้เข้าใจผิดหรือเปล่านะแต่ว่ารูรับแสงมันจะต่างกันจะแคบนะครับแล้วก็มันหลักการเหมือนกล้องใช้แล้วทิ้งเลยครับเหมือนตัวนี้ก็คือเราก็หมุนเนี่ยครับตัวนี้ก็หมุนไปนะครับเมื่อสักครั้งเราก็เมื่อระดับเราก็กดลงสภาพก็ไม่รู้เหมือนกันจะรอดป่ะนะปุ่มชัตเตอร์ก็ยุบๆหน่อยแล้วตรงนี้นะครับไม่รู้ว่าเห็นกันหรือเปล่านะผมจะส่องไฟฉายให้ดูก่อนของโทรศัพท์ผมไม่รู้เห็นกันหรือเปล่านะมันจะเป็นตัวเลขที่มันนับนะครับซึ่งพอหมุนไปมันยังนับอยู่นะมันน่าจะได้นะก็เลยหยิบติดมาแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวกอฟิล์มกลับนะครับตัวนี้นะครับเปิดง่ายๆครับเปิดก็เปิดธรรมดาเลยอย่างนี้นะครับตรงนี้นะครับเปิดง่ายๆเลยขอไฟน้อยโอเคไฟน้อยก็จะประมาณนี้นะครับก็ทำความสะอาดนะครับทำความสะอาดก็ดำพอสมควรนะครับดำพอสมควรอย่างตัวนี้จะเห็นว่าดำถือว่าดำเลยนะครับดำเลยตัวนี้ดำเลยมันผ่านมาไม่รู้ว่าหลายมือมากนะครับก็ลองหมุนดูก็รู้สึกว่ามันยังสภาพใช้ได้อยู่นะแต่ว่าไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะครับแล้วก็มันก็ยังสามารถใส่ฐานได้นะใส่ฐานที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวขอเปิดก่อนเปิดก่อนนะผมขอเปิดหน่อยนะครับตรงนี้นะครับเปิดได้ใส่ฐาน AA 2ก้อนนะครับแต่ว่าตัวนี้ฝาไม่แน่นนะต้องใช้เทปใสแปะให้มันอยู่นะครับซึ่งตอนแรกผมก็ลองใส่มันก็มีไฟสีแดงขึ้นนะตรงนี้แต่ตอนนี้รู้สึกมันดับไปแล้วมันรู้สึกว่าพังคามือผมหรือเปล่าแล้วตอนนี้ก็จะเป็นที่กดให้เราสามารถคลายกอฟิล์มกลับได้นะครับเดี๋ยวจะลองเอาฟิล์มมาลองดูนะครับว่าจะรอดหรือเปล่านะผมต้องลองดูก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวรอดไม่รอดเดี๋ยวคลิปหน้านะเดี๋ยวจะมาลองดูส่วนใครจะไปนะครับผมแนะนำว่าไปหาที่อื่นมันร้อนมากไม่ได้มีอะไรให้ดูเลยมีผมเรียกว่าซากแล้วกันซากแล้วกันโอเคครับรอดไม่รอดเดี๋ยวไปดูกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ